ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกะปิตาแดงนะคะเอาไว้กินนะคะนี่ก็มีคั่วพริกอยู่นะคะคั่วให้มันหอมก่อนก็มีหอมกับกระเทียมเอาไว้คั่วทีหลังนะคะมีหอมแดงหอมแดงเล็กแบบเนี้ยสามหัวจะมีกระเทียมสองกลีบเพราะถ้าใส่มากมันจะขิวเนาะแบบสูตรโบราณมีกะปิเอาไว้เวลาเราไปไหนมาไหนไม่มีเวลาจะมานั่งตำนะคะนี่ก็โอเคเอาไว้กินก็ข้าวร้อนๆอะไรเงี้ยเวลาเราเดินทางหรือไปไหนอะไปทำงานหรืออะไรเงี้ยนี่ก็ได้ที่แล้วค่ะอย่าคั่วไหม้มากมาใส่ครกแล้วเราก็ไปคั่วหอมกระเทียมต่อนะคะคั่วให้มันหอมให้น้ำระเหยหอมกับกระเทียมออกค่อยไปตำได้เป็นอาทิตย์เนาะพริกตาแดงThank you.
ันนี้ก็หอมก็เริ่มจะโอเคแล้วนะคะเอาไว้ไปตำแล้วทีนี้เราก็มาเอากะปินะคะกะปินี่มาเอามาอบก่อนเนาะเอ้ยเอามาใส่ร้อนๆอย่างนี้เลยให้มันหอมแล้วก็ลดรีไฟอบอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยมันกุ้งมันหอมเนาะเนี่ยแล้วก็เอาฟามาเนี่ยปิดไฟก่อนเนาะแล้วค่อยมากลับให้กะปิมันหอมก่อนแต่ถ้าเป็นอีสานใส่ใบตองย่างเนาะไม่มีใบตองเราไม่มีใบตองจะร้อนอยู่ร้อนอยู่แล้วเราก็มากลับกะปิเนาะสีแบบกลับกะปิให้กะปิมันสุกเนาะกุ้งอบไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็ไปตำพริกก่อนตำพริกก่อนนะหอมเอาไว้ใส่ที่ล้างตำพริกให้มันหอมก่อนให้มันละเอียดก่อนเวลาเราไม่มีเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยน้ำพริกกะปิตาแดงน้ำพริกกะปิตาแดงถ้ายิ่งอยู่นานๆยิ่งอร่อยนะคะพยายามกับข้าวร้อนๆอร่อยใส่เกลือไปหน่อยนึงเนาะอย่าไปใส่มากเค็มเพราะเราต้องใส่น้ำปลาด้วยมันจะมีรสชาติก็มีชะรสมีน้ำปลาแล้วก็มีมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกก็ขนาดนี้พอไม่ต้องใส่เยอะ ดีมอไว้ดูแลกันตาโปสูวะโอ้ชุนแล้วก็ใส่ชิรสไปเลยนะคะใส่ผงนัวไปนะคะใส่ลายเซฟลายใส่แค่นี้ใส่ลายเซฟลายทำมาจากมันสับปะหลังเนาะแต่ต้องกินน้ำเยอะที่นี่เราก็เอาหอมมาตำไม่ยากอะไรหรอกทำข
ครั้งเดียวได้กินเป็นอาทิตย์ชุนพริกขอโทษค่ะมะขามเปียกถ้ามันเข็มอย่างเงี้ยก็เอาไปใส่น้ำปลาก่อนเนาะเพราะเรามีส่วนผสมมีน้ำปลาไปด้วยใส่น้ำปลาให้มันถ้าจะเอามือขยำก็ได้นะคะเอามือขยำก็ได้ถ้าล้างมือสะอาดแล้วมาขยำก็ได้แต่อันนี้มันนิ่มแล้วนะคะพริกนรกตาแดงกะปิที่ชอบกินเผ็ดๆเนาะทำน้ำพริกตาแดงนะต้องใจเย็นๆเพราะว่าตำให้มันเครื่องเข้ากันเนาะฉันก็เอาข้าวเปียกมาใส่เลยนะคะแล้วค่อยเอากะปิมาใส่ทีหลังมะขามเปียกมันจะมีหวานอมเปรี้ยวเนาะเท่ากับกะปิค่อยใส่น้ำปลาไปหยดหน่อยนึงแล้วค่อยใส่มันมีรสชาติต้องให้ละเอียดมะขามมันเข้าเนื้อกันนะหอมกระเทียมอะไรเงี้ยจะอร่อยสูตรโบราณจังหวัดเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าจิ้มให้ละเอียดเข้าเลยให้เนื้อมันเข้ากันเนาะอ
ฟนชอบกินมากเลยน้ำพริกตาดีฝรั่งชอบกินกินอาหารอีสานนะคะแล้วค่อยใส่กะปิใส่น้ำปลาหยอดไปเรื่อยๆเนาะให้มันเนื้อมันเข้ากันใส่น้ำปลาไปนะคะน้ำปลานี่หนึ่งช้อนชาเพราะกะปิมีความเค็มอยู่แล้วกะปิยิ่งแบบไว้นานอะไรน้ำพริกกะปิตาแดงนะยิ่งไว้นานยิ่งแซ่บค่ะเลยพยายามก็เข้าร้อนๆกินกับหมูทอดกินแบบอะไรเงี้ยหมูทอดหมูอบก็ได้เอาไว้กินทีนี้เราก็เอากะปิมาใส่นะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราเอากระกะปิมาโอ้ยร้อนขอโทษนี่ค่ะกะปิเราก็อบอย่างงี้เนาะเราไม่มีใบตองนะคะอยู่เมืองนอกหายากถ้าคนไหนที่ว่าอยู่แบบไม่มีใบตองก็ทำอย่างงี้ได้แล้วกะปิมันจะสีอย่างงี้เนาะซีดๆหน่อยเพราะว่าเราอบไอเราอบในหม้อเนาะก็มาตำนะคะกุ้งมันก็สุกทีนี้เราก็ขยำไปเรื่อยๆนะสุกนี้อร่อยมากเอาไว้กินเวลาเราอบมีเวลาจะมานั่งทำน้ำพริกอะไรหรือเทนพริกน้ำปลาอะไรนี่ก็ได้ถ้าใครชอบชะรสก็ใส่ไปเลยนะคะดิฉันใช้แค่นี ให้มันละเอียดเข้าเนื้อกับมะขามหวานอมเปรี้ยวพี่กะปิอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะถ้าทำเยอะๆเอาไว้กินก็ได้ใส่กระปุกเอาไว้กินตำให้มันเหนียวเนาะให้อย่างนี้เลยค่ะให้มันหอมมันเหนียวแล้วก็เสร็จเลยให้เครื่องมันเข้ากันเริ่มจะเหนียวแล้วเนาะดูเริ่มจะเหนียวแล้วทีนี้เราก็ตำให้เข้ากันเสร็จแล้วก็พอแล้วหากระปุกมาใส่เอาไว้กินนะคะพยายามข้าวร้อนๆเนี่ยน้ำพริกกะปิตาแดงเสร็จแล้วค่ะเราก็มาหากระปุกใส่เอาไว้นี่ค่ะเราเอาไว้กินเนาะกับข้าวร้อนๆอะไรอย่างงี้น่ะนี่ค่ะน่ากินไหม
แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้แค่ขอแค่นี้ก่อนทำน้ำพริกบ้านๆนะคะเอาไว้กินนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ